และมาถึงช่วงสำคัญของรายการอีกช่วงนึงการสนทนาในอาเซียนโฟกัสนะคะเป้าหมายหลักเราอยากจะให้คุณผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ประกอบการที่ติดตามรับชมอาเซียนเวย์ได้เข้าใจถึงประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอีก2เสาหลักที่เราจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะก็คือเสาหลักแรกว่าด้วยเรื่องของการเมืองและความมั่นคงเสาหลักที่2ค่ะว่าด้วยเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมบางทีเรื่องใกล้ตัวแต่เรามองข้ามก็จะนำไปสู่ความเสียหายไม่นำไปสู่ความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาประเดิมกันที่ศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะมาคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะคะดร.ปิติศรีแสงนามจะมาบอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เราฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับวันนี้เราคงต้องมาเรียนรู้เพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่รสนิยมความสนใจของเขาเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวการไปทำมาค้าขายสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เรานั้นได้ประโยชน์สูงสุดจากอาเซียนได้ด้วยอาจารย์มีมุมมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านของเราในเวลานี้นะคะครับจริงๆตอนนี้ทุกภาคส่วนตื่นตัวมากเรื่องประชาคมอาเซียนนะครับเพียงแต่ว่าประชาคมอาเซียนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งหมด10ประเทศในทุกมิติและในทุกมิติเนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น3ด้านหลักๆคือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองความมั่นคงแล้วก็ด้านสังคมวัฒนธรรมแต่ทุกคนจะไปโฟกัสหรือให้ความสนใจเฉพาะด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC เป็นหลักแน่นอนทุกคนมองว่าเป็นเรื่องทำมาหากินเป็นเรื่องปากเรื่องท้องนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าคุณสนใจเฉพาะ AEC เนี่ยมันเป็นเรื่องกฎเกณฑ์เป็นเรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าการลงทุนคุณสนใจเรื่องนั้นถูกต้องแต่ถ้าสนใจเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยคุณใช้ศักยภาพของอาเซียนได้ไม่สุดรวมไม่เต็มที่ นะครับเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วถ้าอยากจะได้ประโยชน์จากอาเซียนอย่างเต็มที่จริงๆเรื่องสังคมวัฒนธรรมเรื่องการเมืองความมั่นคงคงจะเป็นเรื่องซึ่งละเลยไปไม่ได้อย่างแน่นอน นะครับเพราะจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นข่าวคลึกโครมในหน้าหนังสือพิมพ์เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจที่เราสามารถยกทั้งเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนความมั่นคงได้เหมือนกันนะคะอาจารย์คะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเชื่อนะครับว่าเมื่อเกิดประชาคมอาเซียนขึ้นเนี่ยจังหวัดบางจังหวัดหรือพื้นที่บางพื้นที่อำเภอบางอำเภอเนี่ยน่าจะต้องกลายเป็นจุดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจได้ยกตัวอย่างเช่นอำเภอหาดใหญ่นะครับเมืองหาดใหญ่เองเนี่ยเป็นเมืองซึ่งมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่หาดใหญ่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่เพียงเพราะว่าหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการประมูลยางพาราไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีตลาดขายสินค้าอย่างตลาดกิมหยงเท่านั้นนะครับแต่เป็นเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้วยเช่นมีองค์พระมีเจดีย์มีวัดบนภูเขาถึงขนาดคนจากสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียตอนเหนือเนี่ยเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากจนสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปไหว้พระบนภูเขาได้ถูกต้องไหมฮะหรือด้วยความแตกต่างทางสังคมความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ทำให้ในประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณนั้นด้วยความเชื่อทางศาสนาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนเพราะฉะนั้นหาดใหญ่เลยกลายเป็นศูนย์กลางของ night life ศูนย์กลางของ entertainment center ในย่านนั้นถูกต้องไหมครับเพราะนั้นศักยภาพทางเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นอาคารพาณิชย์ในหาดใหญ่ไม่ได้ทำมาหากินได้เฉพาะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นเท่านั้นแต่ทำได้6โมงเช้าวันนี้จนถึงเกือบจะ6โมงเช้าอีกวันกะแรกนี่อาจจะเซิร์ฟคนไทยค่ะอาจารย์กะหลังนี่เซิร์ฟเพื่อนบ้านถูกต้องครับเพราะเพื่อนบ้านเขาก็เดินทางเข้ามาเที่ยวกลางคืนในประเทศไทยเรื่องพวกนี้สังคมวัฒนธรรมเอื้อกับระบบเศรษฐกิจแต่แน่นอนเราอย่าลืมนะครับว่าที่เมื่อกี้เราพูดถึงข่าวคลึกโครมก็คือว่าเราละเลยเรื่องการเมืองความมั่นคงไปจนในที่สุดเหตุเกิดขึ้นที่โรงแรมรีการ์เด้นถูกต้องไหมครับที่มีรถบรรทุกจอดในที่จอดรถชั้นใต้ดินแล้วจุดถังแก๊สระเบิดขึ้นมาอาคารไฟไหม้ใช้เวลา 3-4 เดือนนะครับก็ซ่อมเสร็จได้แล้วก็คนบาดเจ็บก็ค่อยๆหายจากการบาดเจ็บแล้วก็ได้รับเงินเยียวยาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อมั่นโอกาสที่นักท่องเที่ยวพวกนั้นจะเดินทางเข้ามาเที่ยวทั้งเวลากลางวันทั้งเวลากลางคืนเนี่ยกว่าจะได้เรียกความเชื่อมั่นพวกนั้นกลับมาได้บางครั้งมันใช้เวลาแรมปีเพราะฉะนั้นเวลาเรามองเรื่องอาเซียนอย่ามองเฉพาะ AEC เท่านั้นแต่ให้มองเรื่องประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียนหรือว่า APSC อาเซียน Political Security Community ด้วยและให้มองเรื่องประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนหรือว่าอาเซียน Socio-Cultural Communities หรือ ASCC ด้วยเราก็จะมองภาพที่ครบขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากอาเซียนได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่งที่เราได้เห็นแล้วว่าวันนี้สังคมและวัฒนธรรมนั้นเอื้อประโยชน์ต่อเรื่องของการทำมาค้าขายขณะเดียวกันเรื่องของ
ความมั่นคงก็เป็นผลลบต่อการค้าขายได้เหมือนกันเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เลยนะคะหรือถ้าเราจะมองในเชิงของประเทศไทยทั้งประเทศเนี่ยการค้าขายระหว่างประเทศนี่ก็มีนัยยะสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราจะต้องเชื่อมโยงไปในต่างวัฒนธรรมนะคะตั้งแต่เหนือใต้ออกตกนี่ต่างกันหมดเลยค่ะอาจารย์คะถูกต้องครับอย่างสินค้าบางตัวซึ่งประเทศไทยเราเก่งมาตลอดนะครับอย่างเช่นสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่แค่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเท่านั้นแต่ผู้ประกอบการไทยเริ่มจะขยายตัวออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านตั้งโรงงานด้วยโดยใช้แบรนด์ของตัวเองโดยใช้แบรนด์ระดับสากลที่ออกไปขายตลาดต่างๆในอาเซียนนะครับยกตัวอย่างเช่นชุดชั้นในนะครับเรามองว่าคนอาเซียนหน้าตาคล้ายๆกันสรีระคล้ายๆกันรูปร่างคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเสื้อชั้นในทำของคล้ายๆกันไม่ได้น่าจะขายได้ทุกที่แต่ปรากฏว่าทั้ง10ตลาดในอาเซียนก็มีไลฟ์สไตล์หรือมีรูปแบบทางวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตหรือความชื่นชอบชุดชั้นในที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเวียดนามนะครับเวียดนามเนี่ยถ้าขายในประเทศไทยไซส์เนี่ยเรียกคัพเอเวลาไปวางขายในเวียดนามต้องบอกว่าไซส์เนี่ยเรียกคัพบีถ้าในประเทศไทยวางเป็นคัพบีไปเวียดนามต้องเป็นคัพซีนะครับและชุดชั้นในต้องใส่ฟองน้ำเยอะๆคนเวียดนามชอบใหญ่นะครับแล้วก็ด้วยชุดประจำชาติของเขาที่ปิดมาถึงคอแล้วก็ยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากใหญ่นะครับเพื่อให้เวลาใส่ชุดซึ่งมันเป็นชุดทั้งตัวนี่มันดูรูปร่างสวยนะครับตรงกันข้ามประเทศไทย ประเทศไทยเราร้อน แต่เราใหญ่เราอยากใหญ่ เพราะนั้นประเทศไทยเราไม่เน้นฟองน้ำ เพราะฟองน้ำที่ยัดเข้าไปมันทำให้ร้อน เราจะเน้นที่เนินอกแทน เดี๋ยวนี้ต้องมีบลาแบบชิดใน6วินาทีใส่ปุ๊บมีเนินอกใส่ปุ๊บมีร่องอกคือดูใหญ่แต่ไม่ใหญ่เนื่องไหมฮะเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ทำให้สินค้าใน2ตลาดแตกต่างกันนะครับในขณะที่ในลาวในสปป.ลาวเนี่ยคนสปป.ลาวส่วนใหญ่ชอบใส่สิ้นแล้วก็ใส่เสื้อเป็นเสื้อตัวแขนสั้นๆเข้ารูปเพราะนั้นชุดชั้นในที่ไปขายในลาวจะเป็นแบบเต็มตัวไม่ได้เน้นที่หน้าอกแต่เน้นที่ต้องรัดตรงบริเวณช่วงตัวให้คลอดลงมาลักษณะแบบนี้ก็จะขายดีในลาวหรือในเมียนมานะครับในเมียนมาเองแน่นอนว่าวิถีพุทธแล้วก็ความเชื่อเรื่องการเปิดเผยพื้นผิวของตัวเองในที่สาธารณะเนี่ยยังไม่ค่อยยอมรับในสังคมเพราะฉะนั้นชุดชั้นในที่ไปขายในเมียนมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคล้ายๆ lingerie ก็คือเต็มตัวเป็นลูกไม้ไม่โป๊มากแบบคุณยายใส่สมัยก่อนอาจจะลักษณะอย่างนั้นนะครับในขณะที่ประเทศทางด้านที่เป็นเราเรียกอาเซียนในน้ำนะครับก็คือประเทศมุสลิมอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยแน่นอนเขายังอนุรักษ์นิยมมากๆ conservative มากปิดหมดนะครับเพราะนั้นเขาไม่ได้เน้นรูปแบบที่มันหรือหวามากนักนะครับแต่ถ้าเป็นฟิลิปปินส์เนี่ยกลายเป็นตลาดซึ่งต้องเอาทั้งของเวียดนามและของไทยไปผสมกันคือต้องใหญ่และมีเนินอกลักษณะแบบนี้ทำให้คนที่หน้าตาคล้ายๆกันสรีระคล้ายๆกันแต่รูปแบบทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนั่นก็หมายถึงถ้าคุณอยากขายสินค้าได้เต็มที่คุณต้องปรับรูปแบบการออกแบบการโฆษณาให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาคุณถึงจะขายสินค้าได้ะนะครับต่อให้ของดีแค่ไหนแต่ไม่ถูกรสนิยมก็ขายไม่ได้ถูกต้องครับรวมไปถึงอาหารการกินด้วยเพราะว่าประเทศในกลุ่มสมาชิกเนี่ยก็จะมีความหลากหลายในวัฒนธรรมนะคะใช่ครับบ้านเราก็จะต้องอาหารเผ็ดร้อนเนี่ยได้ละแต่ถ้าเป็นภูมิภาคอื่นๆก็จะมีความสนใจความชอบที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็รวมไปถึงรสนิยมในเรื่องของการกินด้วยเหมือนกันถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่แตกต่างอยู่แค่ที่รูปแบบของตัวสินค้าเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วบางครั้งผลิตภัณฑ์รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ก็แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นขนาดอย่างเครื่องดื่มบำรุงกำลังอย่างเงี้ยในประเทศไทยเราเน้นขวดแก้วสีชาเล็กๆดิบเกลียวเข้มข้นใช่ไหมฮะแต่ไปในบางตลาดอย่างเช่นในสิงคโปร์เขาอยากได้กระป๋องใหญ่นะครับเขาอยากได้แบบใส่โซดาลงไปผสมให้มันซ่าบางตลาดต้องผสมนมนะครับบางตลาดต้องไม่ได้ขายที่ตัวรสชาติไม่ได้ขายที่ความแรงแต่ขายที่ภาพลักษณ์ขายที่เนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นโฆษณาทีวีไม่กี่วินาทีของเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่ขายดีมากในอินโดนีเซียที่ขายดีมากในฟิลิปปินส์ซึ่งมาจากประเทศไทยเนี่ยภาพลักษณ์เขาไม่เหมือนในประเทศไทยนะครับในประเทศไทยต้องเป็นร็อกเกอร์ในประเทศไทยต้องเป็นนักแข่งรถเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตถูกไหมครับเพื่อพยายามที่จะยกระดับเพราะถ้าเกิดเป็นกำลังแรงงานข้างล่างเนี่ย
ยังไงเขาต้องดื่มอยู่ละเขาดื่มวันละ2ขวดตามลิมิตและเขาไม่ได้ดื่มแค่วันละ2ขวดเพราะเขาต้องดื่มคู่กับกาแฟกระป๋องเพราะนั้น1กระป๋องกับ1ขวดเช้า1กระป๋องกับ1ขวดเย็นถูกต้องมั้ยฮะเพราะนั้นเราทำยังไงถึงจะมีตลาดใหม่ได้ตลาดใหม่ก็ต้องเป็นตลาดระดับบนซึ่งกลุ่มนี้บางทีเคยรังเกียจเครื่องดื่มบำรุงกำลังพวกนี้แต่ว่าทำให้มันกลายเป็นสปอนเซอร์กับกีฬาเอ็กซ์ตรีมแข่งรถกับบล็อกเกอร์มันขายได้นะครับบางประเทศต้องไปขายในที่เที่ยวกลางคืนเพื่อใช้เป็นมิกเซอร์ผสมกับฮาร์ดลิเคอร์นะครับอย่างเช่นในสิงคโปร์หรือบางประเทศขายที่โฆษณานี่ผมเล่าเพราะนั้นทีวีซีพวกนี้จะเป็นเรื่องอย่างเช่นเริ่มต้นมาจากมอเตอร์ไซค์ขี่ส่งของนะครับดูซอมซ้อสร้างเนื้อสร้างตัวแต่ทำงานหนักแล้วก็ไม่โกงเพราะว่าได้เงินมาเท่าแก่จ่ายเงินเกินเอาเงินไปคืนแล้วก็อยากเก็บตังค์เพราะนั้นเลยไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบากหกล้มเจ็บเนื้อเจ็บตัวแต่ได้เงินเยอะขึ้น แล้วพอได้เงินเยอะขึ้นก็สร้างเรื่องให้เหมือนกับว่าเตรียมจะเอาเงินพวกนี้ไปจัดดินเนอร์ใต้แสงเทียน candlelight กับแฟนสาว ก็มีโต๊ะหรูเลยมีอาหารมีแก้วคริสตัลมีแสงเทียน แล้วก็ภาพก็ตัดกับจริงๆโต๊ะนี้จัดอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆของตัวเอง แล้วเขาก็เดินเข้าไปข้างหลังคล้ายๆ ห้องนอนแล้วอุ้มผู้หญิงคนหนึ่งออกมาแต่ผู้หญิงคนนั้นกลายเป็นแม่ซึ่งแก่แล้วแล้วก็ขาพิการไม่สามารถจะเดินได้อุ้มมานั่งกินข้าวดินเนอร์ใต้แสงเทียนกันสองคนขึ้นป้ายโฆษณาชื่อยี่ห้อพร้อมกับมีลูกจริงแล้วแอบอยู่หลังประตูนั้นคือแฟนสาวแสนสวยเรื่องแบบนี้กินใจคนซื้อในตลาดอย่างอินโดนีเซียตลาดในฟิลิปปินส์และเครื่องดื่มบำรุงกำลังยี่ห้อพวกอย่างนี้ก็ขึ้นมาขายได้ดีเพราะนั้นวันนี้เราต้องทำความเข้าใจเพื่อนบ้านเรามากยิ่งขึ้นเมื่อข้ามถิ่นไปเมืองไหนก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองนั้นนะคะที่สำคัญอาจารย์คะที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยด้วยความที่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำชัยภูมิเราก็ดีดีเราอยู่ตรงกลางพอดีเลยวิธีคิดของเราก็จะไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนส่วนสำคัญก็คือวิธีคิดแบบไทยๆเดี๋ยวบางทีมันเป็นข้อลบซะด้วยซ้ำไปที่เราจะไปเรียนรู้เพื่อนบ้านเราจะต้องมีการปรับทัศนคติเหล่านี้ยังไงคะอาจารย์คือจริงๆเราต้องยอมรับนะครับว่าผู้ประกอบการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะท่านที่อายุมากกว่า45ปีขึ้นไปท่านเหล่านี้เติบโตแล้วก็เรียนหนังสือมาในช่วงซึ่งสงครามเย็นกำลังระอุถึงขีดสุดเพราะนั้นการโพรพาแกนดาการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยก็จะต้องสร้างภาพพจน์ให้ประเทศที่เป็นสังคมนิยมประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์นี่คือปีศาจร้ายเช่นประเทศเพื่อนบ้านของไทยไม่ว่าจะเป็นเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามตอนนั้นก็ถูกพร่างภาพพจน์เป็นคนไม่ดีเป็นคู่แค้นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ในอดีตเป็นผู้รุกรานเป็นผู้รุกรานประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาในเวลาที่เราอ่อนแออีกพวกหนึ่งก็เข้ามาตีท้ายครัว อีกพวกหนึ่งก็ทรยศแยกตัวออกไปเพราะนั้นความเกลียดชังเพื่อนบ้านการดูถูกประเทศเพื่อนบ้านแล้วไม่มองเห็นโอกาสที่จะทำมาหากินกับเขาจึงเกิดขึ้นกับคนไทยรุ่นหนึ่งแต่มันน่ากลัวตรงที่คนไทยรุ่นนี้เนี่ยบางครั้งส่งผ่านความรู้สึกนี้ให้กับคนไทยรุ่นใหม่ๆด้วยเช่นเวลาจูงลูกจูงหลานไปเที่ยวอยุธยาก็ไปชี้ว่าเนี่ยซากเจดีย์พวกนี้นะหนูเมียนมามันมาเผาแล้วมันทำลายกรุงของเราแล้วก็ขนทองไปขนทองกลับไปความจริงเป็นความเชื่ออีกอย่างนึงคือกษัตริย์ที่เป็นสุภาพสตรีขึ้นครองราชย์ใช้น้ำหนักด้วยศรัทธาในศาสนาพุทธใช้น้ำหนักเข้าตัวเองไปฉาบเจดีย์หรืออะไรคนละเรื่องเลยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันทำให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างกันได้นะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าซุ่มส่งผ่านให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆเด็กซึ่งน่าจะเติบโตมาและใช้ประโยชน์จากโอกาสการทำงานในอาเซียนเขากลับเริ่มดูถูกประเทศอาเซียนดูถูกคนประเทศอาเซียนว่าด้อยพัฒนาเป็นคู่แค้นตั้งแต่ยังไม่รู้จักประเทศพวกนั้นเลยลักษณะแบบนี้จะทำให้เราไม่สามารถทำมาหากินในอาเซียนได้เชื่อว่าคุณยายหลายๆท่านคุณตาหลายๆท่านพาลูกหลานไปเมืองเก่าๆจะต้องเล่าสตอรี่แบบที่ฉันเล่าให้ฟังถูกต้องครับนั่นเป็นการฝัง DNA ตรงนั้นเข้าไปเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะเลือกใหม่นะครับเพราะว่าจริงๆถามจริงๆว่าคนไทยรุ่นพ.ศ.นี้เนี่ยจะมีสักกี่คนที่เป็นไทยแท้ 100% คำตอบคือน้อยมากนะครับวงเล็บแซ่ทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่ในอดีตก็เคยมีการผสมปนเปกันทางด้านเชื้อชาติแล้วไม่ว่าจะเป็นกับมาลายูไทยใหญ่ว้ามอนกะเหรี่ยงลาวเขมรจีนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆคนไทยอย่างที่เป็นคนไทยทุกวันนี้เนี่ยในบริบทของคนไทยทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นความคิดของ
คนไทยซึ่งได้รับการถ่ายทอดสิ่งดีงามเทคโนโลยีต่างๆวัฒนธรรมต่างๆมาจากคนรอบข้างทั้งนั้นแหละเราถึงเป็นคนไทยอย่างคนไทยทุกวันนี้ถ้าลูกหลานรุ่นนี้เถียงกับพ่อแม่ตัวเองเถียงกับคุณยายตัวเองเรื่องแฟชั่นว่าคุณยายบอกโป๊ฉันบอกไม่โป๊เห็นไหมฮะคนอายุต่างกันแค่20ปีถึง40ปี60ปีเนี่ยยังเถียงกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นตอนที่พม่าลุกรานเราตอนที่เราลุกรานพม่าตอนที่ลาวแยกตัวเป็นอิสระตอนที่เราลุกรานลาวตอนที่เราเข้าไปเผาเขมรตอนที่เขมรมาเผาเราถามจริงๆว่าคุณคิดว่าคนไทยรุ่นนั้นเขาไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะที่สุดกับสังคมเขาตอนนั้นแล้วเหรอ เขาก็ต้องเลือกช้อยส์ที่ดีที่สุดกับสังคมเขาตอนนั้นถูกต้องไหมครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ800ปีที่แล้วพันปีที่แล้ว ความคิดมันยิ่งแตกต่างกันใหญ่เลยแล้วคุณดันเอาความคิดคนปัจจุบันไปตีมูลค่าความคิดของคนเมื่อ800ปีที่แล้วพันปีมันไม่ยุติธรรมอย่างรุนแรงเพราะนั้นเราควรจะต้องเลิกเรื่องพวกนี้และหันมามองจุดดีของแต่ละประเทศมากกว่าโดยเฉพาะสอนลูกสอนหลานนะครับทำไมเราไม่สอนบ้างเราให้คุณขยันขันแข็งทำมาหากินเหมือนคนเวียดนามคนเวียดนามขยันมากนะครับบางคนบอกว่าขยันกว่าคนจีนซะอีกเพราะเขาอยู่ในภาวะสงครามอ่ะใช่หรือเวลาเราพูดถึงภาวะสงครามเนี่ยจริงๆคนที่อดทนแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริดมากๆคือคนเขมรทำไมเราไม่สอนกันเรื่องนี้ล่ะเพราะชีวิตเขาลำบากมาตลอดเขาเงินเดือนน้อยมากนะครับแต่หลายๆคนก็มีเงินเก็บได้ทำไมเราไม่สอนเขาเรื่องนี้นะครับแน่นอนประเทศที่เป็นประเทศอย่างมาเลเซียซึ่งมีทะเลขั้นตรงกลางและความแตกต่างกันรายได้แตกต่างกันมากระหว่างมาเลเซียที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยกับมาเลเซียที่อยู่บนเกาะบอร์เนียวหรืออินโดนีเซียซึ่งมีเกาะเป็น 17,000 เกาะเรื่องนึงซึ่งคนอินโดนีเซียคนมาเลเซียถือมากแล้วก็ถือเป็นคำขวัญประจำชาติคือต้องทำยังไงก็ตามให้เกิดความสามัคคีระหว่างความหลากหลายเหล่านั้น ความหลากหลายคือพลังถ้าสามัคคีกันได้แน่นอนประเทศไทยเราตอนนี้กำลังมีความแตกแยกในสังคม ทำไมเราไม่ดูตัวอย่างเรื่องการส่งเสริมความสามัคคีจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียทำไมเราไม่ดูวิธีการทำงานแบบมีความสุขชิลๆไปการทำงานแบบคนลาวทำไมเราไม่ดูการยึดมั่นในศีลธรรมการยึดมั่นในศาสนาพุทธแล้วเอาศาสนาพุทธมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของคนเมียนมาหรือทำไมเราไม่รู้จักที่จะเก่งทางด้านศิลปะเก่งทางด้านดนตรีให้เหมือนคนฟิลิปปินส์ในขณะเดียวกันก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีมีน้ำใจแบบคนไทยเท่าที่อาจารย์คุยเนี่ยอาจารย์ว่าคนไทยเก่งเรื่องอะไรผมถึงบอกว่าคนไทยเราเก่งเรื่องการเป็นเจ้าบ้านที่ดีคนไทยเราเก่งเรื่องความมีน้ำใจคนไทยเราเก่งเรื่องคือคนไทยเรามีความเกรงใจอันนี้เป็นคุณสมบัติซึ่งดีมากแล้วเราเอาความคุณสมบัติที่ดีของคนไทยพวกนี้กับคุณสมบัติที่ดีอย่างสิงคโปร์สถาปนิกสิงคโปร์อาจจะออกแบบไม่เก่งเท่าสถาปนิกไทยนะครับแต่สถาปนิกสิงคโปร์รู้จักการเจรจาธุรกิจทำยังไงให้เด็กของเรามีสกิลแบบนั้นแล้วก็สกิลกับอีก8ประเทศที่ผมเล่าไปตอนต้นเราพัฒนาเด็กไทยให้เป็นอาเซียนซิติเซนที่ดีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะทำให้เขามองเห็นโอกาสในอาเซียนแล้วลบภาพความแค้นในอดีตได้ค่ะเราคงได้มีโอกาสแวะมาที่นี่อีกหลายๆครั้งในอนาคตนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่คุณผู้ชมอยากให้เรานั้นมาโฟกัสกันว่าตอนนี้อาเซียนเองในเชิงของความมั่นคงตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมนั้นเป็นอีก2เสาหลักที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่าเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะและเราก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ที่ทำให้เรานั้นเรียนรู้แล้วก็เข้าใจเพื่อนบ้านกันมากยิ่งขึ้นนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการค่ะของศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ปิติศรีแสงนามค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันต่อในมิติของเสาหลักด้านเศรษฐกิจดร.การดีเลียวไพโรจน์จะอยู่กับเราทุกสัปดาห์ในช่วงนี้สาระดีๆมีอะไรบ้างรอพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามรับชมกันค่ะ